โอ้ยครับต้มเต็มไปหมดเลยนี่ครับเขาหนึ่งไม่ไหม้ตลอดเลยเบื้องลูกค้าครับประเทศนี้ไอ้ไม่เบิร์ดได้ครับนี่โอ้นี่ครับวางซุปก๋วยเตี๋ยวใบเตยด้วยนี่ครับเจ๊ขอเจ๊อือบ่ครับเนี่ยจ้าเมนูใดขายดีครับจุดคนสั่งกินดีที่สุดแก้วห้อนครับแก้วห้อนกับพวกลาบพวกก้อยนี่แหละครับอ๋อเมื่อกี้ก้อยกินลาบแล้วครับเหมือนกับด่างโคขุนจะมีย่างโคมีย่างนมย่างนมก็ขายดีครับย่างนมย่างเสือไอ้แล้วก็ย่างนี้ย่างจะมีทุกสี่อย่างก็คือพวกหมูเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวนี่ครับแซ่บมากก๋วยเตี๋ยวก็ยอดอยู่ครับเปิดโดนมาได้แล้วครับเนี่ย23ปีแล้วค่ะอะไรครับ23ปีเป็นความหนักคิดครับขอบคุณครับผมนะครับตัวนี้ประแดกขายเลยล่ะนี่ที่เด็ดเลยตัวนี้ใหญ่จริงสิแดกปลานิ่นครับผมแซ่บสุดดาวปิ้งไปทอด200ครับปลูกนี่ใหญ่ปลูกนี่หน่อยราคาลดลงมาตามไฟมานี่ครับจัดเลยฤดูของท่านครับฤดูนี้นี่ครับเจ๊อือบ้านหน้าจานครับผมวันนี้ก็10กว่าโลครับกาฬสินธุ์แดดร้อนๆครับออกจอดรถเยอะแยะซึมครับเมนูเด็ดก้อยชิดลาบครับวันนี้มาอย่าลืมตับหวานครับอยู่นี่ดังตับหวานครับผมแล้วก็ก้อยเป็นแบบนี้ครับโอ้น่ากินมากเลยสิบ่ได้กินโดนนะครับผมทางบ้านก็อยากกินน้ำต้มครับผมกระเจียวครับส้มตำนะแซ่บมากเลยแต่อยู่นี่คุณซื้อเรื่องแจ่วห้อนนะครับผมนี่คุณจะมีหมอนเป็นตลอดเลยมาเหมือนเข้ามากำลังร้องครับผมกำลังอับเราติดตากล้องกันจะเข้าคุณเบ้ครับครับคุณเบ้ครับมากินข้าวแซ่บในเมืองครับอันนี้ร้องว่าคำรถไห่ครับเขานี่ร้องเอาที่ของมาน้ำครับมาเมนูนี่ครับมากมากเลยนี่ตั้งแต่บริสุทธิ์สื่อไหวครับเดี๋ยวผมก็ใจยากมากเลยสุดยอดมาเทียบมันคือผมตาบานนี่อากาศอากาศยินดีครับตามที่เป็ดปูครับเนี่ยสามสี่ข้าวพอโอ้โหตรวจดีอยู่นะต่ำมึงไหมใส่แล้วจมมาหึ่งแบบมากเดี๋ยวให้ลองแค่ข้ามหนึ่งครับจุดจ่าบนแค่ข้ามเลยจับเจ้าว่าพี่เพียร์พร้อมดีพี่เพียร์แห้งเลยครับทุกอย่างการเจคือผมการดังเมื่อกี้ต้องได้ต้องได้เชื่อมไปน้องครับเชื่อมไปเมืองครับนี่ครับแนะนำเลยก๋วยแบบเป็นคือก๋วยแบบแค่บักน้าวหนึ่งแล้วผมได้ครับ
แจกทุกจมูกเลือดเหมือนกันดีกว่าเลือดเลือดยังเลือดสั่งไปต้องไปถามนั่นทีเดียวยังครับยังยังคู่ขุนแม่เจ้าขาอยู่คนวันห้อยไปหรอนายกแล้วผมมาต้มอยู่วันห้อยไว้ทำของกว่าคือทับกับวันครับครับต้มนี่เดี๋ยวก็ยังเหนื่อยให้หมอกุ๊กเกียวนะแต่ยังแจกคุณครับผมตะบันครับมีแต่ไก่เนาะไหนแซ่บน้ำไก่ว่าจังหรือวะมันมันบ่บอกกันพอครับครับท่านครับครับก็ต้มดีดีโน่ไข่ดีครับผมไหนลองหยิบเลยคือแบบนี่เดี๋ยวเอาขวดนี้นะมาครับเป็นโคคุณเนี่ยลองโคคุณมาจากเพื่อนจากคำบ้องแมนครับเป็นสกุลจะไปซูมอะไรไหมเราจะร้องว่าเจียวยำก็ได้นุ่มขนาดไหนจะหมักนุ่มไหมบ้างนุ่มดีครับผมขอขอบนะครับต้องกับเครื่องใช้แรกเงินดีมากคุณครับจะเป็นสายเหนื่อยครับผมเป็นนุ่มเป็นหมูลองนะมีคนเหนียวไหมแซ่บมากจิ้มข้าวจิ้มข้างในครับเนื้อจ่าแล้วนุ่มเนาะนุ่มดีเลยเนี่ยครับโคขุนมันนุ่มมากเลยน้ำมันเลย